องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดฉลองภักดีวิจิตรผู้กำกับละครที่อายุมากสุดในโลกอายุเกือบ100ปียังตีกอล์ฟได้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับฉลองภักดีวิจิตรเกิดวันที่18มีนาคมพ.ศ.2474หรือชื่อจริงว่าบุญฉลองภักดีวิจิตรเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับละครโทรทัศน์ชาวไทยมีฉายาที่วงการภาพยนตร์ขนานนามให้คือเจ้าพ่อหนังแอคชั่นมีผลงานกำกับภาพยนตร์ไทยอย่างเรื่องทองและทองสองฉลองภักดีวิจิตรได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปีพ.ศ. 2556และเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566ฉลองภักดีวิจิตรได้ถูกบันทึกลงในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลก Odes TV Director อายุวันที่จดสถิติวันที่1กันยายน2565คือ90ปี297วันและต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดฉลองภักดีวิจิตรผู้กำกับละครที่อายุมากสุดในโลกอายุเกือบ100ปียังตีกอล์ฟได้ซึ่งทางด้านอุ้มไกรสอนก็ได้เผยภาพและระบุข้อความว่าอาหลองฉลองภักดีวิจิตรอายุเกือบ100แล้วยังเล่นกอล์ฟได้แข็งแรงสุดยอดครับ